ข้อที่2จับ2การเคลื่อนไหวของกอมมอนปารีสภายหลังยึดอำนาจการปกครองได้สำเร็จแล้วหน้าที่อันเหตุด่วนของกอมมอนแมนต้องทับมาคงจากรัฐของนายทุนอำนาจการปกครองใหม่หับประกันสิทธิ์เป็นเจ้าของประชาชนผู้ออกแรงงานซึ่งมีความแตกต่างจากระบบประชาธิปไตยของนายทุนสภาก่อมูลยังดำเนินการปฏิรูปหลายด้านเช่นลบล้างกองทหารและกองสารวัตรของระบบเก่าแล้วจะตั้งกำลังประกอบอาวุธใหม่ขึ้นแทนเพื่อป้องกันการปฏิวัติแง่โบดออกจากองค์การจัดตั้งต่างๆของรัฐยกเลิกคำสอนของศาสนาที่ให้นับถือสิทธิบุคคลการเคลื่อนไหวของกอมมูนปารีสได้แสดงให้เห็นว่ากอมมูนเมนรัฐแบบใหม่รัฐของส้นสันกรรมสีโดยปะส้นและเพื่อปะส้นอย่างแท้จริงแต่เนื่องจากเป็นการสั่งตั้งอำนาจการปกครองของส้นสันกรรมสีทางทัพอิฐจึงบ่มีความเข้มแข็งพอที่จะต้านทานการบีบพัดของพวกนายทุนในที่สุดมาหอดเดือนพฤษภาปีค.ศ. 1871ก็ถือพวกนายทุนยึดอำนาจคืนข้อที่2จำ3ความหมายประวัติศาสตร์ของกอมมูนปารีสถึงว่ากอมมูนปารีสได้คงตัวเพียงแต่72วันก็ตามแต่ก็มีความหมายประวัติศาสตร์อันใหญ่หลวงเล็กได้ส่งผลสะท้อนอันสำคัญต่อขบวนการปฏิวัติของส้นสันกรรมสีสากลในซุ่มปีต่อมาก้มมนปารีสแมนการปฏิวัติกรรมสีขังทับอิฐในประวัติศาสตร์โลกที่ได้ปะบทเฮียนอันประเสริฐไว้ได้ล่ะก้มมนปารีสได้สีไอเห็นเนาะสาวกรรมสีในสมัยต่อมาเห็นแจ้งว่าเมื่ออยากได้รับไสยศาสนาอย่างสมบูรณ์ส้นสันกรรมสีต้องปฏิวัติพระเดชอาการกรรมสีอย่างถึงถองสร้างตั้งพันธภาพกรรมกรสาวนาให้แน่นแฟ้นต้องดับศูนย์กงจักรรัฐแบบเก่าสร้างต่างรัฐแบบใหม่และต้องมีพรรคเป็นกองนำหน้าเนาะมีแม่นสำหรับบทเรียนเฮาในมื้อนี้เนาะฉะนั้นให้ลูกให้หลานเฮาได้ไปอ่านบทเรียนอยู่ในบทที่6ของพวกเฮาน้องเนาะฉะนั้นอาจารย์จะมาสรุปบทเรียนในมื้อนี้ให้โบราณไปอ่านและไปตอบคำถามใต้คลิปให้อาจารย์เนาะข้อที่1ขบวนกรรมกรในการศตวรรษที่19ข้อที่1จำ1ซ้ายเหตุการกำเนิดขบวนการของส้นสันกรรมกรข้อที่1จำ2การเคลื่อนไหวของส้นสันกรรมกรข้อที่2จำ1สาเหตุและการสร้างตั้งกอมมูนปารีสข้อที่2จำ2การเคลื่อนไหวของกอมมูนปารีสข้อที่2จำ3ความหมายประวัติศาสตร์ของกอมมูนปารีสเนาะให้โบราณไปอ่านบทเรียนอยู่ในบทที่6ของพวกเฮาเนาะให้ไปตอบคำถามใต้คลิปเนาะให้อาจารย์แล้วส่งให้อาจารย์กวดเราหรอกเนาะฉะนั้นมาวันนี้อาจารย์ก็ขอฝากเนาะให้นักเรียนสันม.6ของพวกเฮาจงเข้าไปตอบคำถามเนาะเอาเข้าไปค้นคว้าแต่มาวันนี้ก็ขอให้นักเรียนสันม.6ของพวกเฮาเนาะจงตั้งอกตั้งใจในการทำการเรียนเนาะพากันอยู่เงินอยู่ซ่านเนาะเอาใจใส่ต่อการเรียนแล้วก็ซอยเวียกเพื่อนซ่านบ้านซองซอยพ่อซอยแม่เนาะล้างถ้วยล้างบ้วงเป็นต้นเนาะในเวลาที่เฮาเรียนออนไลน์สำเร็จเนาะแล้วก็บ่ให้ยืมโทรศัพท์หลายเกินไปเนาะเอาใจใส่ในการเบิ่งบทเรียน
เนาะเพราะว่าจะมีการสอบสิงอยู่ในเดือนที่11ของมะเขาเนาะเอาอาจารย์พอฝากไปสำนักเนาะเอาพอเข้าใจ